ลำดับที่3ผู้หวนไปสู่ป่าอีกพระพุทธภาษิตโยนิบะนัทโทวนาธิมุตโตวนามุตโตวนะเมวะทาวติตังปุคละเมวะปัสสถะมุตโตบันธนะเมวะทาวติแปลความว่าบุคคลใดออกจากอาลัยอันประดุจหมู่ไม้ในป่าได้แล้วน้อมไปในป่าหนึ่งเล็บคือตปะธรรมพ้นจากป่าหนึ่งเล็บคือเครื่องผูกแล้วยังแล่นไปในป่าหนึ่งเล็บหวนไปสู่ป่าคือเครื่องผูกอีกท่านทั้งหลายจงดูบุคคลนั้นผู้พ้นแล้วจากเครื่องผูกยังหวนไปหาเครื่องผูกอีกอธิบายความอธิบายตามในแห่งอรรถกถาดังนี้ผู้ใดละทิ้งหมู่ไม้อันตั้งอยู่ในป่ากล่าวคือความอาลัยในความเป็นคฤหัสถ์แล้วออกบวชน้อมไปในป่าคือตบะหนึ่งเล็บทำเครื่องเผาบาปพ้นจากป่าคือตัณหาความดิ้นรนเพื่อเป็นนั่นเป็นนี่อันจัดเป็นเครื่องผูกอันเหนียวแน่นคือการครองเรือนยังหวนไปหาป่าคือตัณหานั้นอีกมีการครองเรือนเป็นเครื่องผูกมัดรัดตรึงจงดูเถิดดูบุคคลนั้นผู้พ้นจากเครื่องผูกคือการครองเรือนแล้วยังหวนกลับไปหาเครื่องคือการครองเรือนอีกการครองเรือนเป็นเครื่องผูกย่อนๆแต่แก้ได้ยากปุถุภรรยาหรือสามีเป็นบ่วงที่หน่วงเหนี่ยวรัดรึงจิตใจทรัพย์สมบัติเป็นของข้างบนทั้งในการหาและการรักษาไว้ให้มันคงถาวรท่านจึงกล่าวว่ามีบุตรบ่วงหนึ่งเกี้ยวพันคอทรัพย์ผูกบาทาคลอหน่วงไว้ภรรยาเยี่ยงอย่างปอรึงรัดมือนาสามบ่วงใครพ้นได้จากพ้นสงสารกามาลัยอะไรในกามเป็นสิ่งที่ตัดได้ยากข้ามให้พ้นได้ยากสุดุตรังผู้ไม่เคยลิ้มรสก็อยากลิ้มผู้ลิ้มแล้วก็ติดอยู่ในรสนั้นแม้บางครั้งจะรู้สึกเบื่อในวัตถุอันซ้ำซากแต่เมื่อมีใหม่มาก็พอใจอีกวนเวียนอยู่อย่างนี้เรื่อยไปจนตายความจริงความสุขในกามนั้นเป็นความสุขซ้ำซากความพอที่เกิดจากความสำเร็จในกามก็มีประมาณน้อยกามทิ้งความทุกข์ยากลำบากไว้ให้มากทิ้งความผูกพันไว้ให้ชีวิตจนดิ้นให้หลุดไปโดยยากเพราะความต้องการอิสรภาพทางจิตกับมโนธรรมแห่งความรับผิดชอบขัดแย้งกันอยู่เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เวฬุวันทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่งผู้สึกออกไปมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องวิพันตกะภิกษุภิกษุรูปนั้นเป็นศิษย์หนึ่งเล็บสัตติวิหาริกของพระมหากัสสปเถระได้ฌานสี่แล้วบังเอิญวันหนึ่งได้เห็นรูปารมณ์อันเป็นวิสภาคหนึ่งเล็บเปิดคืออารมณ์อันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์กล่าวคือหญิงหนึ่งเล็บปิดในเรือนของนายช่างทองผู้เป็นลุงของตนมีจิตปฏิพัทธ์ในรูปารมณ์นั้นจึงสึกเขาเกียจคร้านทำงานจึงถูกไล่ออกจากเรือนเที่ยวเลี้ยงชีพด้วยจรกรรมเพราะคลุกคลีด้วยมิตรชั่ววันหนึ่งถูกจับได้ราชบุรุษมัดแขนไพร่หลังผูกอย่างมั่นคงเขี่ยในหวายทีละสี่เส้นนำไปสู่ตะแลงแกงพระมหากัสสปเถระเข้าไปบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์เห็นเขาแล้วขอร้องให้พวกราชบุรุษผ่อนเครื่องจองจำแล้วให้โอวาทเขาว่าเธอจงระลึกถึงกรรมฐานที่เคยสั่งสมมาแล้วเขาได้สติสามารถทำฌานทั้งสี่ให้เกิดขึ้นได้อีกเมื่อราชบุรุษนำเขาไปสู่ตะแลงแกงให้นอนบนหลาวรอการฆ่าแต่เขาไม่แสดงอาการสะดุ้งกลัวเลยมหาชนที่ยืนอยู่ในที่นั้นแม้เงือกเงื้อเครื่องประหารทั้งหลายมีดาบหอกและโตมอนหนุ่งเล็บหอกซักเป็นต้นแก่เขาแต่เขาไม่ได้สะดุ้งเลยมหาชนประหลาดใจจึงเปล่งเสียงบรรลือสนั่นขึ้นแล้วไปกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระราชาพระราชารับสั่งให้ปล่อยเขาเสียแล้วไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบพระพุทธองค์ทรงเปล่งพระโอภาสไปตรัสว่าบุคคลใดออกจากอาลัยอันเป็นประดุจหมู่ไม้ในป่าได้แล้วเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเขานั่งฟังเทศนานี้อยู่บนปลายหลาวเริ่มตั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป
ยกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์พิจารณาสังขารทั้งหลายได้บรรลุโสดาปัตติผลเสวยสุขอันเกิดแต่สมาบัติอยู่ไปสู่สำนักพระศาสดาทางอากาศถวายบังคมและขอบวชใหม่ได้บรรลุอรหัตผลท่ามกลางพุทธบริษัทอันมีพระราชาทรงเป็นประมุขนั่นเอง